เป็นป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบม9300จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่านะครับเดี๋ยวมาดูเอกสารของคันนี้กันสักหน่อยนะครับอันนี้เอกสารพร้อมโอนนะคันนี้นะเอกสารพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวดูรถขอครับว่าปีไหนเนาะคันนี้ก็วันจดทะเบียนนะครับวันที่28พฤษภาคม2540นะโตโยต้าสีเทานะครับสีตรงเล่มนะครับสีสวยด้วยนะครับสีเซลนะครับคันนี้2500นะจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะก็มาเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันสักหน่อยนะครับนะรอบคันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูนี่ครับรถเขาใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่นะอันนี้นะครับสีสวยๆเลยนะดูรอบคันสักหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูคัดสีอันนี้ตัวเปิดกระบะหลังนี่เป็นจุดเดียวนะเดี๋ยวเปิดได้นะครับใต้ท้องสักหน่อยนะครับนี่ไม่มียางอะไรนะนะครับรอบๆคันนะเดี๋ยวจะไปลองขับขี่แล้วจะมาดูเครื่องยนต์กันด้วยนะดูใต้ท้องสักหน่อยครับดูคัสตีหน่อยก็ยังให้ขอกำลังใจด้วยการกดติดใจใต้คลิปวิดีโอสักหนึ่งครั้งนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้ไปดูภายในกันสักหน่อยเปิดประตูมาคันนี้กระจกมือหมุนนะครับใช้งานได้กระบะแคบนะคันนี้นะเด็กใหม่ก็รู้เรื่องใหม่สักหน่อยนะครับ 124,097 นะครับเกียร์ธรรมดานะคันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันดูหน่อยเนาะสตาร์ทติดทีเดียวเลยนะครับคันนี้ไปเดี๋ยวไปลองขับขี่ดูนะครับก็อันนี้ขับปล่อยมือได้นะเพราะว่าสูตรเขาปกตินะอันนี้ไม่มีปัญหาเนาะนี่นะครับเราเกียร์ได้ทุกเกียร์ครับนี่นะไปสะดุดเลยแอร์เย็นด้วยครับวันนี้แอร์เย็นเทียบเลยหัวไฟต่างๆครับไฟเดียวใช้ได้ครับนะวิ่งทางไกลได้ไม่มีสะดุดไม่มีปัญหานะครับแอร์ดังครับโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าเนาะไปนี่ครับเครื่องยนต์นะก็สำหรับ Toyota Mighty คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่
95,000 บาทนะครับ 95,000 บาทสามารถโทรมาต่อรองกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็ต่อรองราคาได้ครับคันนี้นะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่าเนาะเดี๋ยวผมนะครับจะไปทายคันอื่นก่อนนะครับอยากดูคันไหนคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะครับ 18:30 น.เหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ